ส่องเลขเด็ดสิริพรอัมไพพงศ์ทอดกระถินวัดป่าสว่างธรรมพร้อมบวงสวงพญานาะควันที่24พฤศจิกายน2566เวลา10ินาฬิกาที่ลานรูปปั้นพญานาควัดป่าสว่างธรรมหรือวัดสรรดิริพรอัมไพพงศ์ตำบลนอนกลอยอำเภอพิบู์รักจังหวัดอุดรธาน,นีได้ประกอบพิธีบวงสวงอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพร้อมทั้งบวงสวงปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาร่วมถึงพญานาคองค์อื่นด้วย หลังจากการสวดประกอบพิธีเสร็จสิริพนธ์อภัยพงศ์ได้ทําการโปรโยดอกดาวเรืองก่อนที่ให้ชาวบ้านที่มาเอาผลไม้มงคลทั้งเก้าอย่างที่นํามาบวงสรวงกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลหรือเสริมโชคลาภแก่ตัวเองสิริพนธ์อภพงศ์เล่าว่าตอนเองจะได้โชคบ่อย ต้องดูว่าทำบุญพอหรือยังมีอยู่สองอย่างทำดีกับทำไม่ดีในส่วนตัวเรื่องชอกลาบตัวเนงจะเชื่ออาจจะได้บ่อยครั้งก่อนทำบุญกระถิ่งก็ทวงหวได้ไปหลายแสนส่วนกนารทำบุญจะถือเลขเก้าเป็นหลักของที่มาเส้นไหวเป็นผลไม้เก้าอย่างของหวานเก้าอย่างคำอธิฐานหรือคำขอโชคจะได้กันทุกคนจะเป็นบางเรื่องบางโอกาสแต่ก็ควรเดินสายกลางเอาที่พอดีเท่านั้นเอง